สวัสดีครับปังรังไม่มีโต๊ะเป่ากิ่งการขอขอบคุณแฟนเพลงให้หลังจากมงลงทะลุ7 ล้านวิวก็เรียกได้ว่าหลังจากออกจากค่ายเก่าได้หมดท่าสดชื่นเพื่อมาตั้งหลักใหม่กับชีวิตพร้อมทั้งตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวสำหรับสาวเป่ากิ่งการแล้วก็ถือได้ว่ายิ่งออกจากค่ายเก่าดวงของเจ้าตัวก็ยิ่งลุ่งพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องชนิดที่ฉุดไม่อยู่เลยจริงๆตั้งแต่มีงานเป็นพรีเซนเตอร์และก็งานรีวิวต่างๆนอกจากนี้สาวเปาก็ยังมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดออกมาให้แฟนๆแดนซ์ไปตามความสนุกอีกด้วยซึ่งแม้ก่อนหน้านี้จะมีอยู่บ้างในช่วงบางช่วงที่เจ้าตัวจะโดนกระแสจากชาวเน็ตถล่มยับจนเกิดเรื่องราวดราม่าจากกรณีไลฟ์สดแล้วเจ้าตัวถึงขั้นพลิ้วแตกออกอาการสุดจะทนพร้อมใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมตอบกลับกับชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์ยั่วยุอย่างแรงแต่แล้วต่อมาดราม่าต่างๆที่ฟาดฟันก็สงบลงราวกับพายุฝนที่พ้นผ่านความแจ่มใสของท้องฟ้าก็หวนกลับมาอีกครั้งซึ่งล่าสุดเพจเปากิ่งการส่องสว่างก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณแฟนๆที่ให้การติดตามผลงานเพลงใหม่สุดแซ่บที่มาพร้อมจังหวะสนุกแถมเนื้อเพลงยังดุเดือดเผ็ดมันอีกซะด้วยนั่นก็คือเพลงมงลงโดยในเพจดังกล่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าขอขอบคุณ7 ล้านวิวนะคะดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะ